สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ Fine with Cream ค่ะและดิฉันครีมนัชชารีค่ะดูทางการไปไหมคะแน่นอนมาดูทางการไปค่ะวันนี้ก็อาจจะกึ่งทางการนิดนึงหัวข้อของครีมชีวิตในดูไบชีวิตในดูไบในที่นี้ได้ยินหมายถึงคือชีวิตการใช้ชีวิตนะไม่ใช่การมาเที่ยวแน่นอนว่าหลายคนอาจจะคุ้นหูกับดูไบดูไบเป็นประเทศที่มีอะไรคะมีเบิร์ดคาลิฟะทุกคนจะชอบแบบว่าดูไบมันดูหรูหรามากมายแต่นั่นแหละค่ะในมุมมองของนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้มาสัมผัสดูไบจริงๆอย่างครีมนะคะกับเพื่อนครีมทำอาชีพอะไรคะแอร์โฮสเตสแน่นอนค่ะพูดถึงอาชีพแอร์โฮสเตสก็ถ้ามาดูไบก็คือการใช้ชีวิตไงคะคือมันเป็นการกินอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้คิมก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ดูไบได้3ปีแล้วค่ะโดยคิมก็จะเล่าให้ทุกคนฟังง่ายๆนะว่าชีวิตในดูไบของคิมเป็นยังไงแล้วชีวิตของแอร์โฮสเตสที่นี่ทำอะไรกันบ้างในแต่ละวันนะคะถ้าไม่ได้ไปบินมาค่ะคิมขออนุญาตเกริ่นคร่าวๆก่อนนะให้เบสิกอินฟอร์เมชันหรือว่าให้ข้อมูล in general โดยทั่วไปกันก่อนว่า1ดูไบนะคะเป็น1ใน Middle East ก็คืออาหรับไม่ใช่อินเดียนะทุกคนอาจจะชอบงงว่าคำว่าแขกขาวแขกขาวไม่ใช่อินเดียนะคะก็คือ Middle East นะคะก็คือทวีปโอเค Middle East ละกันค่ะก็คือ Middle East นะคะก็คือเป็นอาหรับง่ายๆเราจะพูดว่าค่าเงินที่เขาใช้เรียกว่าดีแรม1บาทเท่ากับพูดผิดค่ะ1ดีแรมเท่ากับบางทีก็แล้วแต่ตามค่าเงินไงบางทีก็เท่ากับ8บาทไทย9บาทไทยค่ะแต่อันนี้คือ in general ประมาณเนี้ย8ถึง10บาทไม่เคยดรอปไม่เคยดาวไปกว่านี้นะคะและเงินเดือนพวกคิมก็จะได้กัน 6,000 ตามนั้นแหละแล้วมาพูดกันถึงเรื่องที่ว่าชีวิตคิมนะคะวันแรกที่คิมลงมาจากเครื่องบินคิมจำโมเมนต์นั้นได้จำความรู้สึกนั้นได้ว่าเฮ้ยรู้สึกดีมากรู้สึกตื่นเต้นมากการที่ได้งานแล้วมาทำงานที่ดูไบอ่ะคือตอนนั้นในใจคือดูไบอ่ะทุกคนคือแบบมันจะต้องวิวมัสมาลามีเบิร์ดคลิฟคือมันเบิร์ดคลิฟมีแล้วคือเห็นตั้งแต่นั่งเครื่องบินมาอยู่แล้วไงแต่แบบก็คิดว่าเออมันคงจะแฟนตาซีมากกว่านี้หรืออะไรมาเนี่ยก็จินตนาการไปไกลไงคะเพราะตอนนั้นเราก็ดูมาหลายคลิปหลายวิดีโอมันก็จะเป็นอารมณ์แนวนักท่องเที่ยวไงมันก็ดูแบบหรูหรามากแต่ความเป็นจริงแล้วค่ะในโลกแห่งความเป็นจริงเรามาทำงานนะคะคือพอโลกแห่งการทำงานปุ๊บมันก็จะไม่เหมือนกันไงคะคิมก็เลยแบ่งออกมาทุกคนเอาละอีกเรื่องนึงสำคัญมากพูดพลาดไปได้ไงเรื่องเกย์หลักร่วมเพศจะบอกว่าที่นี่คือเขาก็มีแต่ว่าห้ามเปิดเผยไงเพราะว่าเพื่อนคิมที่อยู่ที่นี่ก็เป็นกันก็มีแต่แบบคือห้ามเปิดเผยแบบ obvious เห็นได้ชัดว่าเออไอเป็นนะอะไรเงี้ยห้ามคือผู้ชายห้ามแต่งหญิงเด็ดขาดถ้าเหมือนบัตรอะบัตร ID หรือบัตรอะไรเงี้ยเป็นผู้ชายห้ามแต่งหญิงเด็ดขาดนะคะแล้วห้ามเข้าห้องน้ำผิดเลยนะแบบห้ามไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงเฮ้ยจริงๆไม่งั้นโดนจับตำรวจมารอข้างหน้าห้องน้ำเลยเพราะเนี้ยเกิดกับเพื่อนคิมเรื่องเนี้ยจำได้แม่นมากคือมันเป็นเรื่องใหญ่เลยทุกคนคือขอเตือนมานิดนึงเวลาถ้าแบบมาเที่ยวดูไบหรืออะไรมาเนี้ยจริงจังนะคะที่เนี้ยแต่แต่งตัวคือแต่งให้มิดชิดสุภาพคือก็ให้เกียรติสถานที่เขาอะค่ะคือถ้าถามว่าต้องยาวขนาดอย่างไปดูไบมอคือถ้าข้างบนเป็นแนวแบบเกาะอกแล้วมีผ้าคลุมกางเกงขายาวก็ไม่เป็นไรหรอกบางคนก็ใส่เดรสแบบเดรสจะเป็นเสื้อกล้ามที่ฝรั่งชอบใส่อันนั้นก็ใส่ได้นะคือปกติอันนั้นคือปกติมากเขาส่วนใหญ่แล้วเขาก็ใส่กันแบบนั้นอันนั้นคือใส่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือดูไบไม่ได้เคร่งเรื่องการแต่งกายขนาดมิดเดิลอีสต์ประเทศอื่นคือที่นี่คืออนุโลมที่สุดแล้วจริงๆค่ะอันนี้นะคะคือข้อแตกต่างเรื่องการแต่งตัวอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนใช่ว่าต้องเรียบร้อยนิดนึงคุ้มเขาบ้างอะไรเงี้ยก็คือให้เกียรติเขาฟังนะว่าหนึ่งด้านอาหารการกินด้านอาหารการกินที่นี่เขาบอกว่าที่นี่เป็นศาสนาอิสลามเป็นหลักมีหมูที่เขาบอกบางคนก็ชอบบอกว่าอิสลามไม่กินหมูที่นี่ต้องไม่มีหมูแน่เลยไม่จริงค่ะที่นี่มีขายหมูนะและประเด็นขายที่ดูไบมอด้วยใช่แล้วค่ะมีหมูค่ะที่ดูไบมอลและร้านอาหารตามโรงแรมพวกมาริออตตามโรงแรมใหญ่ๆค่ะคือเขามีหมูขายแต่ในราคาที่แพง
มากคือคิมจำได้ว่าพอร์กช็อปชิ้นหนึ่งอะราคาเกือบพันอะเกือบ 1,000 บาทแค่ชิ้นเล็กๆอะเพราะว่าที่นี่นะคะต้องมีไลเซนส์ขายหมูด้วยคือถ้าจะกินหมูหรืออะไรเงี้ยคนเขาเจ้าของร้านอาหารทุกอย่างจะต้องมีไลเซนส์แม้กระทั่งที่นี่ค่ะซื้อแอลกอฮอล์ที่เนี้ยถ้าเราไม่มีไลเซนส์ไลเซนส์ก็คือของเขาอะขอโทษนะบางทีคือคิดด้วยความที่ว่าคิมใช้ภาษาอังกฤษเยอะมากทุกวันจริงๆคือบางทีก็อาจจะพูดไทยคำอังกฤษคำสลับกันไปก็คือต้องมีไลเซนส์ในการซื้อของค่ะประมาณนั้นอย่างแอลกอฮอล์ก็ต้องมีไลเซนส์ในการซื้อของแต่ชีวิตของพวกคิมก็บางทีก็อยู่ดูไบบ้างไม่อยู่ดูไบบ้างแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเพราะว่าที่นี่มีเลดี้ไนท์ค่ะชีวิตของคิมที่ดูไบก็จะแฮปปี้หลั่นล้าหน่อยตอนวันหยุดก็อาจจะไปแฮงเอาท์ไปชิลกับเพื่อนที่นี่ไม่ได้เคร่งศาสนาขนาดนั้นนะคะคือเขาก็ยังอนุญาตมีปาร์ตี้มีบีชปาร์ตี้มีคลับมีบาบาบาและที่สำคัญผู้หญิงอ่ะจะได้เปรียบมากๆกับการใช้ชีวิตในดูไบเพราะเขาจะมีเลดี้ไนท์พวกเลดี้ไนท์ก็คือเขาต้องการให้ผู้หญิงเขาไปกินข้าวแบบไปนั่งชิมไปนั่งชิลแอลกอฮอล์บ้างอะไรเงี้ยคือก็คือฟรีดิ้งไม่ต้องจ่ายคือเป็นสิทธิ์ของผู้หญิงและข้อที่2นะคะเรื่องการเดินทางคมนาคมการเดินทางของที่นี่ค่ะหลักๆแล้วเขาก็จะใช้เมโทรก็คือการเดินทางโดยรถไฟฟ้าที่นี่ไม่มีรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะมีแต่รถไฟฟ้าสกายเทรนคือเขาไม่มีใต้ดินอันเดอร์กราวด์ไม่มีแบบบ้านเราคือรถไฟฟ้าที่นี่ค่ะค่าคมนาคมเขาจะค่อนข้างถูกคืออันเนี้ยเป็นอิชชูที่ใหญ่มากๆสำหรับประเทศไทยนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมค่ารถไฟฟ้า BTS ประเทศไทยแพงเหลือเกินที่เนี่ยคิมจำได้ว่าเที่ยวหนึ่งไปกับแบบมันแค่ประมาณเท่าไหร่เองอะประมาณ200นี่คือใช้ได้ประมาณ6เที่ยวนะ6เที่ยวไปกับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะมาต่อนะคะพูดถึงเรื่องของการโดยสารโดยเมโทรหรือว่ารถไฟฟ้าสกายเทรนที่นี่ก็จะมีบัตรประมาณนี้เห็นปะจะมีสีทองกับสีเงินสีทองคือ Gold Member คือมันคือเขาที่นี่จะเป็นเคบินพรีเมียมของเขาก็จะเป็นสีทองแล้วถ้าแบบเป็นแบบธรรมดาก็จะเป็นสีเทาและที่สำคัญนะคะด้วยความที่ว่าเขาเป็นอิสลามค่ะเขาก็จะแบ่งชายหญิงก็คือจะเป็นเคบินของผู้ชายของผู้หญิงใช่ไหมคือผู้หญิงก็จะแค่ผู้หญิงอย่างเดียวที่เข้าไปตรงนั้นได้คือผู้ชายเข้าไปคือโดนปรับคือถ้าเข้าผิดเขาเรียกนะเข้าผิดเคบินคือเข้าผิดห้องโดยสารคือไม่ได้นะโดนปรับนะคะที่นี่คือดีมากเรื่องนี้แหละเรื่องคมนาคมคือดีมากแล้วก็ที่สำคัญถูกกว่าประเทศไทยเยอะมากและที่สำคัญนะคะมาเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนที่นี่คือไลฟ์สไตล์แอร์ของครีมก็ค่อนข้างที่จะชิลเนาะอย่างที่ครีมเล่าให้ฟังว่าประเทศเขาไม่ได้เคร่งขนาดนั้นคือไลฟ์สไตล์ของครีมนะคะก็จะเป็นอารมณ์ว่าครีมก็จะไปยิมบ้างที่สำคัญลืมบอกว่าพวกเราเป็นแอร์ไงเราก็จะได้อะไรคะสิทธิ์เข้ายิมฟรีเราจะมีบัตรต่างๆซึ่งเป็นบัตรสิทธิของลูกเรือค่ะเหมือนเป็นบัตรคล้ายๆ Member Card Membership บลาๆที่ให้ลูกเรือเข้าโดยเฉพาะคือเข้าฟรีเล่นยิมฟรีก็จะไปใช้ยิมฟรีตามโรงแรมบางทีบีชก็ไปฟรีคือแล้วแต่โคนะคะแล้วที่สำคัญร้านอาหารส่วนใหญ่พวกเราก็จะได้ลดกันประมาณ 20% อยู่แล้วบางทีก็ครึ่งนึงบางทีก็ฟรีสำหรับผู้หญิงประมาณนี้ค่ะคือคิม enjoy life ที่นี่นะถ้าถามพอคิมมาดูไบคิมใช้ชีวิตค่ะคือวันหยุดอันนี้คิมก็พูดให้ฟังคือคนไทยที่อยู่ที่นี่ก็จะมีหลายสไตล์อันหนึ่งคนไทยติดแฟนก็จะเป็นอารมณ์ว่าอยู่ห้องวิดีโอคอลกับแฟนตลอดเวลาเนี่ยก็คือเขาก็ติดแฟนไงมันก็แล้วแต่คนเนาะแล้วก็อันที่สองอย่างถ้าแบบชิลๆหน่อยชอบออกไปแบบปาร์ตี้แฮงเอาท์เลดี้ไนท์บ้างวันอังคารปาร์ตี้ก็สไตล์ออกไปชิลข้างนอกได้ที่สำคัญดูไบที่เที่ยวค่อนข้างเยอะนะไม่ใช่น้อยคือคิงก็ออกไปบ้างไงก็ไม่บ้างมันก็แล้วแต่ช่วงคือมันก็สนุกดีนะคะเพราะที่นี่มีบีชหลากหลายแล้วก็ที่สำคัญที่เนี่ยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเบิร์ชคาลิฟาตัวเขาเรียกอะไรตัวเขื่อนเครื่องเล่นของเล่นบีชแบบที่นี่คือมีบีชเยอะมากคิมจำได้แล้วที่สำคัญนะมันไม่ใช่ของจริงอ่ะเป็นของเทียมแต่คำว่าของเทียมของเขาอ่ะบีชเทียมแต่ว่าบีชเทียมนะคะแต่ที่สำคัญทะเลของจริงทะเลคือมาจากรอบอ่าวของเขาอ่ะของจริงแต่บีชอ่ะเทียมคือมันก็ประมาณเนี้ยทุกคนแฮงเอาท์คือสไตล์ที่เนี้ยนะคะด้วยความที่ว่ามีคนอังกฤษอยู่กันหลากหลายเชื้อชาติมีคนอังกฤษอินเดียปากีเยอะคือปากีอินเดียคือเยอะ
เกาหลีก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกเรือเหมือนกันเพราะที่นี่คนจีนก็มีนะคะคนจีนหลังๆเพิ่งเข้ามาเยอะมากเหมือนกันคือตอนนั้นที่เพิ่งคุยกับลูกเรือจีนแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าคนจีนที่นี่ก็อยู่ประมาณ40,000กว่าคนได้ที่ดูไบจริงๆแล้วคือเป็นแค่รัฐหนึ่งในเอมิเรตส์นะคะคือเอมิเรตส์มีทั้งหมด6รัฐด้วยกันดูไบเป็นรัฐที่เจริญที่สุดคือแต่ไม่ใช่เมืองหลวงนะเมืองหลวงคืออาบูดาบีค่ะคืออาบูดาบีก็จะเป็นเมืองสถาปัตยกรรมดูไบจะเป็นเมืองแค่เคยมีคนหนึ่งเขาจะชอบบอกว่าดูไบคือลาสเวกัสของมิดเดิลอีสต์อ๋อเพราะว่าอย่างที่ฮิมบอกคือแสงสีปาร์ตี้เขาจัดเต็มมากที่ดูไบนะคะคือถ้าใครชอบไลฟ์สไตล์ชิลๆพักผ่อนสวยอยากดูนู่นดูนี่หรือถ้าอยากธรรมชาติก็ขับรถไปจากดูไบไปแถวอาบูดาบีไปรัฐอื่นคือพูดไม่ใช่ราศีคือเป็นประเทศเรามีคันที่สายใช่ปะชนบทประมาณนี้ก็ไปชนบทและที่สำคัญนะคะมาพูดถึงพวกโรงพยาบาลกันมากขอบอกว่าโรงพยาบาลที่ไทยดีสุดนะจริงๆคือที่นี่ค่ะหมอเขามาจากทั่วโลกก็จริงแต่สังเกตได้ว่าทุกครั้งนะคะคนที่เนี่ยค่ะเขาจะชอบไปรักษาตัวที่เมืองไทยเพราะว่าโรงพยาบาลที่ไทยนอกจากจะถูกแล้วนอกจากหมายถึงในที่เนี่ยคือมันก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้นแต่คือถ้าเทียบกับราคาค่าเงินของที่เนี่ยนะคะมันถูกกว่าคือซึ่งคิงก็มองว่าโอเคมันก็เป็นแบบ the best choice เนาะที่อยู่จะนั่งเครื่องเพื่อจะไปโรงพยาบาลที่กรุงเทพเพราะมันดีกว่าและจ่ายถูกกว่าคุณภาพดีกว่าจ่ายถูกกว่ามันก็ดีกว่าไงคะคือโรงพยาบาลที่เนี่ยไม่ค่อยโอเคและข้อที่6นะเรื่องภาษาศาสนาก็พูดไปแล้วนะว่าเขาเป็นสลามคือถ้าอยู่ที่เนี่ยจริงๆอ่ะไม่ค่อยคือเรื่องเหยียดเชื้อชาติสีผิวคือไม่ค่อยโดนนะไม่ค่อยโดนแต่คนไทยส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มาเป็นแอร์ก็จะมีทำงานในสถานทูตทำงานในโรงแรมในโรงพยาบาลก็มีบ้านที่เป็นพยาบาลแล้วก็มีร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยที่นี่ขายดีมากเลยนะทุกคนร้านอาหารไทยที่นี่คือเด็ดทุกคนคือความโชคดีของความเป็นคนไทยค่ะคือทุกคนชอบกินอาหารไทยดังนั้นนะคะร้านอาหารไทยจะขายดีเป็นพิเศษถ้าเทียบกับบรรดาอาหาร international food ทั้งหลายอาหารไทยคืออันดับหนึ่งนะที่คนที่เนี่ยเขาชอบกินและที่สำคัญบางคนนะคะที่เป็นคนไทยแล้วเข้ามาแบบอะไรนะทำงานหมอนวดอันนี้คือเราก็ไม่ได้ไปจัดเขานะคือหมอนวดที่เนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันโอเคก็เขาทุกคนก็เข้ามาทำงานหาเงินนะเนาะนี่ก็เข้าใจคือคนไทยที่ก็เข้ามาทำงานมีหลากหลายอาชีพนะคะที่เนี่ยแต่หลักๆแล้วทุกคนก็ทำงานเพื่อเก็บตังค์ส่งเงินกลับบ้านแล้วที่เนี่ยค่ะต้องหาที่ว่าค่าเงินบางทีมันผันผวนบางทีก็ได้เยอะกว่าถูกกว่าสูงกว่าบางทีก็เก็บเงินได้เยอะได้น้อยบ้างประมาณนี้ชีวิตของคิมที่ดูไบก็จะเป็นอย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังและประเด็นที่สำคัญที่สุดคือช่วงหลังคิมก็ทำเป็นคล้ายกับบล็อกเกอร์ที่ดูไบด้วยคือดังนั้นนะคะด้วยความพิเศษที่เป็นบล็อกเกอร์ค่ะจะไปดูคลิปของคิมได้พวกดูไบวอล์กซัมติงที่คิมทำอ่ะคือส่วนใหญ่จะเป็นสปอนเซอร์เข้ามาก็คือเหมือนบางทีเขาให้คิมไปช่วยกินข้าวที่ร้านเพื่อโปรโมทให้เขาส่งสินค้าให้คิมช่วยรีวิวอันนี้นะคะก็จะเป็นข้อได้เปรียบของการเป็นอะไรคะเป็นแอร์ต่างประเทศเพราะความที่ว่าพอเราเป็นแอร์ต่างประเทศเนี่ยค่ะทุกคนก็จะแบบมองว่าเราทำงานให้กับบริษัทอินเตอร์แบนด์แบบบริษัทต่างชาติอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่แล้วคนต่างชาติก็จะรู้จักคอมพานีของเราไงคะแล้วเขาก็จะรู้จักเราประมาณนี้ใช่ค่ะมาช่วงนี้ก็กินอาหารฟรีบ้างรีวิวฟรีบ้างก็แฮปปี้ดีค่ะกับชีวิตที่ดูไบนะคะคิดว่าทุกที่มันมีโอกาสหมดแหละแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรามองเห็นโอกาสที่อยู่ตรงหน้าเราไหมอันนี้นะคะที่ฮิมจะฝากไว้และจะบอกทุกคนว่าภาษาอังกฤษสำคัญมากนะคะและภาษาจีนก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะทุกที่ค่ะต่อให้คุณได้ปริญญามาแบบปเอกปโทหรือวิศวะแต่ถ้าแบบสกิลคุณไม่มีคุณไม่มีทักษะที่เขาต้องการที่เขานีดนะคะคือมันจะลำบากนิดหนึ่งอันนี้พูดจริงๆที่สำคัญนะคะคิมไปแล้วค่ะเพราะคิมคิดว่าคลิปนี้ยาวเกินไปแล้วโอเคเนี่ยนะคะคือชีวิตของคิมที่ดูไบและคิมก็จำโมเมนต์ที่คิมมาเหยียบที่ดูไบได้ว่าวันนั้นเป็นวันที่คิมรู้สึกตื่นเต้นมากๆแต่เขาก็เลี้ยงพวกเราดีนะมีรถรับส่งอะไรให้ทุกอย่างมีบ้านให้ยกเว้นค่ากินที่พวกเราต้องจ่ายเองนั่นแหละค่ะคือถามว่าคิม
แฮปปี้ไหมคิมแฮปปี้นะแต่วันหนึ่งทุกคนก็ต้องกลับบ้านแล้วเนาะทุกคนก็ต้องมีความคิดถึงบ้านยังไงนะคะอยากให้ทุกคนคิดว่าเราโชคดีที่เราเกิดมาเป็นคนไทยนะคะเรามีอาหารไทยที่อร่อยระดับโลกคนทั่วโลกก็ต้องกินอ่ะคุณภูมิใจนะจริงๆนะคะแล้ววันนี้คิมก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าทุกคนอยากดูไลฟ์สไตล์ชีวิตคิมว่าโอเคดูไบเป็นยังไงมีอะไรน่าเที่ยวมีอะไรน่ากินดูได้ในดูไบวอล์กของคิมนะคะแล้ววันนี้คิมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ